สวัสดีครับวันนี้ร้าน Pioder Sport Equipment from Japan นะครับเราจะมารีวิวรองเท้าแบดมินตันนะครับยี่ห้อมิซูโน่นะฮะรุ่นเวฟฟาง SS นะครับตัวนี้เป็นของสาวๆฮะสีขาวชมพูดำนะครับจริงๆฟาง SS เนี่ยของญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่นจะมีด้วยกัน5สีนะครับคือมีสีแดงนะครับตัวลิมิเต็ดเนี่ยสีแดงแล้วก็สีขาวทองนะฮะแล้วก็จะมีตัวหุ้มข้อคือเป็นขาวดำนะครับแล้วก็จะมีตัวสีขาวกรมท่าเหลืองเนี่ยก็จะเป็นรุ่นซูเปอร์ไวนะครับเป็นหน้ากว้าง 4E นะครับแล้วก็จะมีรุ่นนี้ฮะเป็นรุ่นหน้าเท้า 2E นะครับเป็นของสาวๆนะครับก็จะมีสีชมพูตัดออกมาให้ดูหวานๆนะครับหวานๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าMizuno Wavefang SS Lady เนี่ยจะน่ารักขนาดไหนนะครับนี่เลยสีชมพูนะฮะสีชมพูน่ารักทีเดียวนะครับ Mizuno นะครับ Wavefang SS เนี่ยเขาจะใส่ตัว Power เข้ามาในเวฟนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่ๆเลยนะที่ใส่ Power เข้ามานะครับเพิ่มความนุ่มนะฮะเพิ่มความนุ่มของรองเท้านะครับตัวก่อนๆเก่าๆนี่จะไม่มีครับตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Mizuno เขาเหมือนกันนะฮะข้างเท้านะครับจะเป็นการพลิกด้านข้างนะฮะนี่การพลิกด้านข้างตัวหนังเนี่ยเป็นสีขาวด้านๆนะตัวหนังเป็นสีขาวด้านๆจะไม่เป็นหนังแก้วนะครับฉะนั้นเวลาเราใส่เช่นบางคนเท้ากว้างเนี่ยมันจะยืดปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันจะไม่ปิแตกนะครับมิซูโน่เขาแก้ปัญหาตรงนี้มาได้ดีมากเลยนะฮะข้างในนะครับเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยอย่างทุกสีนะครับจะเป็นหนังแท้นะฮะตรงนี้ทุกสีจะเป็นหนังแท้แล้วนะครับพื้นนะฮะนี่เป็นรูระบายอากาศนะครับมิซูโน่ให้มาทุกรุ่นทุกซีรีส์นะฮะรูระบายอากาศนี่ครับอันนี้จากญี่ปุ่นนะดูได้เลยนะครับจากญี่ปุ่นนี่ครับถ้าเป็นเกรดญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะทำวัสดุที่ดีขึ้นนะฮะเป็นดีขึ้นแล้วก็การตัดเย็บดีมากดูรายละเอียดการตัดเย็บนะนี่เลยอีกอย่างละสีนี้ก็มีขายแต่ที่ญี่ปุ่นนี่ฮะเท่าที่ผมรู้ตอนนี้นะมีขายแต่ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีสีชมพูนะครับปักลิ้นสีเงินนะฮะปักลิ้นสีเงินนะครับตัวนี้เนี่ยทางแฟนผมก็ได้ลองใส่ละเขาก็จะบอกว่านุ่มนะครับนุ่มกว่าตัวเก่าก่อนนะครับนุ่มกว่าตัวก่อนๆของมิซูโน่นะฮะเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเขาใส่ Mizuno Wavefang XT 2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวทองนะครับเขาบอกว่าตัวนี้นุ่มกว่าเพราะว่ามี power เข้ามาช่วยนะฮะช่วยเวฟอีกทีนึงนะครับผมครับก็ใครสนใจนะครับรองเท้าแบดมินตันยี่ห้อ Mizuno นะครับซีรีส์ใหม่นะครับ Mizuno Wavefang SS นะครับก็สามารถ inbox กันเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้าน Pioder Sport Equipment from Japan นะครับหรือรายละเอียดทาง YouTube นะครับทาง YouTube ที่เราลงช่องของเราเนี่ยก็จะมีช่องทางการติดต่ออยู่นะครับผมใครสนใจก็ inbox หรือ LINE กันเข้ามานะฮะครับผมก็วันนี้ร้าน Pioder Sport Equipment from Japan ก็ขอจบการรีวิวMizuno Wavefang SS Lady นะครับขาวชมพู Japan นะครับ Japan แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ